การบำบัดน้ำเสียเปลี่ยนมลพิษให้เป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนการบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำให้น้ำที่มาจากแหล่งต่างๆเป็นน้ำที่ปลอดภัยในการกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่มาสำรวจขั้นตอนหลักในการเดินทางนี้กัน 1. การรวบรวมและการคัดกรองน้ำเสียถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งที่อยู่อาศัยธุรกิจและอุตสาหกรรมผ่านท่อระบายน้ำหลังจากนั้นจะมีการกรองเศษขยะขนาดใหญ่บางส่วนออกไปก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบบำบัด 2. การกระบวนการบำบัดหลักในขั้นตอนการบำบัดหลักจะมีการปล่อยให้น้ำเสียไหลผ่านถังตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงจะทำให้อนุภาคตกลงมาที่ด้านล่างของถังพัก 3. การบำบัดทางชีวภาพน้ำเสียจะผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ที่เติมเข้าไปจะเข้าไปทำลายสารอินทรีย์ในน้ำซึ่งกระบวนการนี้จะลดระดับสารเจือปนทางชีวภาพต่างๆได้ 4. การบำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำเพิ่มเติมรวมถึงกระบวนการกรองด้วยทรายการดูดซับสารด้วยถ่านกำมันควบคู่กับการฆ่าเชื้อโดยใช้คลอรีนหรือแสง UV 5. การบำบัดกากตะกอนน้ำเสียที่รวบรวมจากการบำบัดทั้ง4ขั้นตอนข้างต้นจะถูกนำไปดำเนินการต่อเพื่อทำให้เป็นกากตะกอนซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยหรือนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงานทดแทนได้อีกด้วย 6. การปล่อยน้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากกระบวนการบำบัดข้างต้นแล้วน้ำที่ถูกบำบัดจะถูกปล่อยกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับการใช้ที่ไม่ใช่การดื่มเช่นการใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ร่วมกับเครื่องกลการผลิตหรือกระบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆ 7. การตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการนี้น้ำที่ผ่านการบำบัดจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทั้งนี้การบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปกป้องสุขภาพสาธารณชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมการแปลงน้ำเสียให้เป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนซึ่งสามารถเสริมสร้างอนาคตที่สะอาดมีสุขภาพดีและยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป